การเขียนข้อความสะท้อนความรู้สึกต่อเขากะลาลงบนผืนผ้าเป็นหนึ่งในกิจกรรมบอกรักเขากะลาบอกลาโรงโม่ที่กลุ่มคนรักเขากะลาอำเภอเมืองนครสวรรค์จัดขึ้นเพื่อสะท้อนความกังวลต่อกิจการเมืองแร่หรือโรงโม่หินกลุ่มชาวบ้านยังเดินทางไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์บริเวณเวทีรับฟังความคิดเห็นการขอประธานบัตรโครงการทำเหมืองแร่หินปูนก่อนที่การประชุมจะยุติลงโดยไม่มีเหตุรุนแรงแกนนำกลุ่มคนรักเขากะลายืนยันว่าการคัดค้านเหมืองแร่ไม่เจาะจงเฉพาะกิจการที่กำลังขอใบประธานบัตรเท่านั้นแต่จะคัดค้านทุกอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่ทำอยู่หลังกว่า40ปีที่ผ่านมาชาวบ้านต้องประสบปัญหามลพิษและกระทบคุณภาพชีวิตผลกระทบที่ชาวบ้านได้รับมีตั้งแต่เสียงฝุ่นและเรื่องน้ำครับผลกระทบแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพของปอดหมู่10เนี่ยจะมีผู้ป่วยติดเตียงถึง14รายแล้วก็ทยอยเสียชีวิตไปบ้างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมา20กว่าปีเนี่ยมันเห็นถึงผลที่เกิดโรงโม่อยู่ใกล้ๆกับชุมชนทำให้เราได้รับผลกระทบค่อนข้างมากชาวบ้านที่เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการทำเหมืองแร่หินปูนเล่าว่าพวกเขาเห็นถึงผลกระทบจากโรงโม่หินมาตั้งแต่เกิดแต่เหตุที่เข้าร่วมเวทีเพราะอยากทำความเข้าใจถึงปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่และตั้งคำถามไปยังบริษัทเอกชนว่าจะสามารถแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมาได้หรือไม่ถ้าถามความคิดเห็นป้าก็ว่าถ้าเขามาทำแล้วให้แบบว่าทางราษฎรทางหมู่บ้านใกล้ๆเคียงมันไม่มีการเดือดร้อนมากหรือว่าเดือดร้อนก็คุยกันได้เพื่อให้อยู่ได้ทั้งโรงโม่ที่มาแล้วก็ชุมชนเนี่ยอยู่ได้ก็จะน่าจะเหมือนจะว่าช่วยกันมากกว่านักวิชาการที่ติดตามปัญหาการใช้ทรัพยากรในเขากะลาระบุว่าการขอประธานบัตรเมืองแร่จะผ่านความเห็นชอบหรือไม่ขึ้นอยู่กับการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ซึ่งแกนนำชาวบ้านผู้นำชุมชนรวมทั้งชาวบ้านเองก็ยังมีข้อกังวลว่าพื้นที่ที่มันบรรจุในแผนแม่บทที่ว่าเป็นพื้นที่สมถานเนี่ยมันยังไม่หลุดเราต่อสู้ครั้งนี้ได้แต่ในความเป็นจริงในบริบทเชิงพื้นที่มันถูกยกให้เป็นอำนาจของรัฐไปแล้วซึ่งขาดการมีส่วนร่วมและอยู่ในแผนแม่บทว่าเป็นพื้นที่สมถานดังนั้นพอเป็นพื้นที่สมถานก็ทำให้บริษัทเอกชนต่างๆหยุดตรงนี้ก็อีกตรงที่อื่นก็เริ่มสมถานไปเรื่อยๆอันนี้เป็นปัญหาและข้อกังวลอย่างยิ่งของชาวบ้านเขากะลาเป็นที่ตั้งของผืนป่าที่เป็นแหล่งอาหารสมุนไพรพื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนชาวบ้านจึงกังวลว่าการจัดการเหมืองแร่จะซ้ำเติมปัญหามลพิษทางอากาศเสียงรวมถึงแหล่งต้นน้ำสำหรับการทำเกษตรในพื้นที่